อะมาถึงสัปดาห์นี้หลังจากช่วงที่ผ่านมาเป็นเดือนๆือนเราน่าจะขับขี่รถกันบนท้องถนนดูโล่งๆเพราะว่าน้องๆปิดเทิะนะคะเป็นเรื่องปกติสัปดาห์นี้ <c oughs> ความวุ่นวายกำลังจะกลับมาบนท้องถนนนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะเริ่มเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่กันแล้ว <c oughs> บางที่เปิดตั้งแต่วันนี้ <c oughs> บางที่อาจจะไปเปิดวันที่15บห้าสิบหก็แล้วแต่นะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูบรรยากาศกา่อนเปิดเทอมกันหน่อยในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาแน่นอนใกล้เปิดเทอมสิ่งของที่จะต้องมีก็คือ ชุดเอยอุปกรณ์การเรียนรองเท้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวเกี่ยวกับลูกๆห,หลานของเราคุณพ่อคุณแม่ก็พากันไปเลือกซื้อนะทั้งหลายทั้งแหล่ที่ได้บอกไปหลายคนเนี่ยสะท้อนเสียงกันกลับมาว่าปีนี้ราคาสินค้ามันแพงขึ้นเขาก็เลยต้องเลือกซื้อตามความจําเป็นอ่อันไหนที่ยังพอใช้ได้ใส่ได้ก็ ขย่ก่อนอแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระปงแน่นก็ขยายก่อนลูกอ้าวมันมีวิธีทําได้ตั้ง<ช>หลายทางนะคะแทนที่จะต้องซื้อใหม่ในราคาที่ค่อนข้างสูงขณะที่โรงเรียนที่จังหวัดยะลาก็ สร้างสีสันต้อนรับเปิดเทอมค่ะด้วยการทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ด้วยงานศิละปะจากช่างมืออาชีพไปดูกันค่ะเขาคือโรงเรียนพัฒนาวิทยาจังหวัดยะลานะคะก็นําช่างมืออาชีพมาวาดภาพร,รั้วกําแพงหน้าโรงเรียนด้วยแนวคิดการออกแบบของนายอับดุลลามาลิกอิบราฮิมตัวแทนคุณครูชาวต่างประเทศที่ต้องการสื่อถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียนในการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองยะลาด้วยนะคะ ทันนี้โรงเรียนพัฒนาวิทยาเป็นแห่งหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่อยู่ในโครงการพื้นที่นวัตกรรมศึกษาของประเทศก็คือ Education Sandbox นะคะมีหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆและยังเป็นผู้นําแห่งการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนที่มุ่งจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลมีคุณครูจากหลากหลายประเทศนะคะทั้งจากตะวันออกกลางจากยุโรปและเอเชียก็คืออยู่ที่นี่ด้วยโอ้ดีจังนะคะแล้วก็มาดูกันต่อเนื่องกันเลย กับบรรยากาศก่อนการเปิดภาคเรียนนะนะคะเชื่อมโยงกันเมื่อวานนี้ทีมข่าวเอ็มทีเราก็ไปสำรวจบ,บรรยากาศการจับจ่ายเลือกซื้ออุปรกรณ์การเรียนเสื้อผ้านักเรียนที่ห้างค้าปลีกแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวก็พบว่าช่วงใกล้เปิดภาคเรียนบรรยากาศไม่คึกคักเท่าไหร่เนื่องจากว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยก็เตรียมตัวเลือกซื้อชุดน,นักเรียนรองเท้าอุกปรกรณ์การเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากว่าซื้อเสร็จต้องนําไปปักชื่อไปปักนามสกุลก็ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เลยค่อนข้างเงียบเหงานะคะ ส่วนผู้ปกครองที่พาลูกหลายนมาซื้อชุดนักเรียนบอกว่าได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพสูงขึ้นทําให้ต้องซื้อของเท่าที่จําเป็นแต่ผู้ประกอบการก็นําชุดนักเรียนรองเท้าอุปกรณ์การเรียนมาลดราคาอยู่นะคะ10-15%ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ปีนี้เสื้อนักเรียนน่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่150บาทจนถึง400บาทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่เนื้อผ้าด้วยรองเท้าก็มีราคาตั้งแต่280บาทถึง350บาท ผู้ปกครองบอกอีกว่าถ้าชุดนักเรียนเก่ายังสามารถใส่ได้ก็ใช้ไปก่อนเพราะว่าต้องประหยัดโดยราคาชุดนักเรียนปีนี้มองว่าปรับขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่ก็จําเป็นต้องซื้อตามความเหมาะสมและความจําเป็นค่ะ